ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลหรับฆาตรกรปริศนาใครฆ่าเพื่อนนั่นเองเอ้ฆาตรกรรมปริศนาใครฆ่าเพื่อนเออซึ่งมันเป็นภาคต่อนะครับของ knife เอาที่ไม่ต้องดูภาคแรกมาดูภาคนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันมเป็นคดีใหม่เลยนั่นเองครับผมซึ่งผมบอกไว้เลยนะโอ้โหหนุกว่ะแต่ว่าก็คือว่าอย่างนี้ครับภาคแรกมัน มันดีกว่าผมว่าเพราะว่าภาคแรกอนะดีกว่าภาคนี้มันไม่ได้ดีเท่าภาคแรกนะครับแต่ว่าสไตล์กลิ่นอายของภาคแรกนี่มันยังอยู่นะใครที่ดูภาคแรกแล้วรู้สึกยังไงนะครับมาดูภาคสองนี่ความรู้สึกมันก็จะเป็นประมาณนั้นอูโหูผมประทับใจมากเลยแต่ว่าผมไม่ประทับใจตรงวิธีการเล่าเรื่องของมันที่อ่อมันจะดูเยอะไปหน่อยนะครับมันตอนมันเฉลยนี่แบบฮะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ครับก็คือวิธีการเล่าเรื่องมันน่ะมันแบบเออมันดูไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่ตรงช่วตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องยันช่วงที่มันเกิดเรื่องนะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นนะโอ้หนุกมากเลยแต่พอมันจะไขคดีนะครับช่วงนั้นนี่มันไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ว่ากลิ่นอายการเล่าเรื่องในภาคแรกก็คือมันจะเล่าแบบตัดตัดสลับใช่ไหมแบบ เฮ้ยไอพระเอกอะ่ะอันนี้อิงจากภาคแรกนะก็คือว่าพระเอกมันไปทํานู่นทํานี่มาก่อนก่อนที่จะมาไขาคดีนะครับก็คือแบบก็คือสไตล์ของไนฟ์เอาดีก็คือเป็นการสืบคดีแบบพระเอกมันวางแผนมันล่วงหน้าแล้วก่อนที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์นะครับซึ่งเรื่องราวที่เราเห็นในภาพยนตร์นี่พระเอกมันวางสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามมาแล้ว แล้วมันค่อยจะมาแบบปรากฏในภาพยนตร์ก็คือเป็นสเต็ป4สเต็ป5แล้วนั่นเองและพอมันเล่าเรื่องไปถึงครึ่งเรื่องนะครับมันค่อยจะเฉลยว่าสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ของพระเอกมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบเปิดมาเรื่องเริ่มแรกมันเป็นสเต็ป1เลยนะเปิดมาเริ่มแรกนี่มันสเต็ป4เลยมันสตาร์สเต็ป4เลยนะครับแล้วมันค่อยแบบเล่าสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3มาว่าไอ้พระเอกมันไปทําอะไรมาอะไรประมาณนี้นะอูโหพอแต่ว่า ด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับถ้ามันเล่านิดหนึ่งและมันถูกจุดผมว่ามันสนุกแต่ว่าอันนี้เนะี่ยมันเล่นวิธีใหม่ก็คือมันเล่าแบบเอ่อถ้าเกิดเป็นภาคหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเริ่มต้นสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกใช่ไหมแล้วมันค่อยกลับไปเล่าเรื่องสเต็ปหนึแล้วก็ตัดมาสเต็ปสแล้วก็เอ่อเล่าเรื่องสเต็ปหแล้วค่อยตัดมาสเต็ปสอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่ครับนี่ สี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสองสามอย่างนี้เลยเป็นตอนมันจะย้อนอดีตนะครับว่าพระเอกทาอะไรมาบ้างนี่เรื่องโคตรยาวเลยแล้วมันแบบมันเล่าไม่ค่อยจะสนุกด้วยนะสำหรับผมแต่ว่าสิ่งนี้มันก็ทดแทนด้วยการที่เราคาดไม่ถึงนะโอ้โหแบบเรื่องเรื่องนี้นะครับคาดไม่ถึงทั้งคนที่ตายใครเป็นผู้ถูกฆ่าอันนี้ก็คาดไม่ถึงใครที่เป็นฆาตกรสำหรับผมผมคาดไม่ถึงนะ จนกระทั่งมันจะเฉลยเกือบจบแล้วผมถึงจะคาดถึงนะครับโดยปกติถ้าผมดูหนังนักสืบนี่ภาคล่างหลังจะทายถูกบ่อยทายถูกแทบจะร้อยเยอย่างเลย่างเวนส์เดย์เนี่ยผมก็รู้ว่าไอ้คนร้ายมันจะต้องเป็นไอ้นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเอนอล่าโฮมผมก็พอจะเดาได้อยู่นะครับว่าคนร้ายเป็นใครแต่ว่าเรื่องนี้เนี่มันต้องดูไปว่าเกือบจะจบแล้วถึงจะรู้ว่าไอ้คนร้ายเป็นใครอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผม แล้หนังมันยาวนะสชั่วโมง20เลยนะค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับถ้าเป็นผมนะผมว่าถ้าเป็นผมนะผมว่าผมผมผมตัดได้ง่ายกว่านี้ก็คือมันมันทำให้กระชับเนื้อเรื่องมากกว่านี้ได้อยู่นะครับตัดตรงนี้ออกไปก็ได้ตัดตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับมันให้เลือกกระชับได้แต่ว่ามันเออเามาสัก2ชั่วโมงเอ่อิบเลยถือว่ายาวพอสมควรนะครับมันยาวเกินเหตุแต่ว่ามันสนุกนะด้วยวิธีสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้นะครับผมว่าเอมันมันดู มันดูแบบน่าเบื่อกว่าภาคแรกภาคแรกมันก็เล่าเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าภาคนี้นะครับแต่ว่าวิธีการฆ่าโจไอตอนแล้วก็คนร้ายอะ่ะมันแบบมันคาดไม่ถึงมันคาดไม่ถึงเลยว่าผมเดาคนที่จะตายไม่ออกผมก็เดาคนร้ายไม่ออกเหมือนกันนะครับมันแบบมันหักมุมไปเลยนะครับแต่ว่าสไตล์หนังนักสืบนะครับ มันก็คือให้เราคิดตามได้ใช่ไหมอันนี้เราก็คิดตามได้ครับก็คือว่าถ้าเกิดเอาคําพูดของตัวละครมาปฏิปต่ปตอ,อกันนะ่ะมันจะรู้ตัวคนร้ายเลยแต่ว่าเราอ่ะเราไม่สังเกตเองเว้ยเพราะว่ามันทําให้เราไม่สังเกตเนี่ยแต่ยังว่าแหละถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับและก่อนที่ไอ้พระเอกมันจะเฉลยเนี่แบบสังเกตได้แต่ก่อนที่แบบจะมีคดีฆาตกรรมเลยคุณเดาออกว่าใครคือคนร้ายและใครคือคนที่จะตายอ่ะถือว่าคุณเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าผมนี่ ขณะผมดูหนังหนังสือไปอย่างโชคโชวนะผมก็ยังเดาไม่ออกเลยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบที่แบบสเต็ป4 5 6หหแล้วก็ไปดู1 2 3สมันไม่ใช่แบบ4สเสร็จปุ๊บตัดไป1แล้วแล้วก็เล่าห้าแล้วก็เล่า2แล้วก็เล่า6แล้วก็เล่า3มันไม่ใช่แบบภาคแรกครับที่มันจะเล่าตัดสลับกันอย่างนี้อันนี้มันแบบเรียงเลย4 5 6ห้าหแล้วก็1 2 3สาไปเลยอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเอ่อมันเป็นการวิธีการเล่าเรื่องที่แปลกแต่ผมว่าผมไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่นะฆาตกรรมปริศนาใครฆ่าเพื่อนนะครับสำหรับนักสืบเจมบอลทุยนักสืบเอโดบรองของเรานะครับที่โอ้โห,หบทภาคนี้พี่แกเนี่ยผมว่าภาคภาคแรกดูดีกว่านะครับแต่ว่าเออเว้ยพี่แกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอโนบรองนะทางอะไรเจมบอลมารับงานใหม่ใช่ไหมมาเป็นเอโนบรอนะยครับแลวยังมีพี่เดปาติสตาอีกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับ ยังมีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันด้วยนะครับโอ้ที่เล่นบทเป็นคนรวยนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับด้วยความที่ผมว่าผมชอบหนังหนังสืออยู่แล้วและหนังเรื่องน,นี้ด้วยความที่ว่ามันคาดเดาไม่ถึงแต่ว่ามันให้การเล่าเรื่องที่มันดูแปลกแปกไปหน่อยถ้าเกิดมันเล่าเรื่องดีกว่านี้นะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสมบูรณ์แบบแบบสิเต็มสิบเลยแต่ว่าด้วยมันเล่าเรื่องแบบนี้นะครับมันทําให้หน้าเบื่อได้ง่ายนั่นเองผมก็เกือบจะหานอนหลายรอบเหมือนกันนะช่วงที่มันเล่าแบบสเต็ปหนึ่งสองสามเน่ย แต่มันเล่าสี่ห้าหไปแล้วนะมัค่อยมาเล่าหนึ่งสองสามคะแนนที่ผมให้นะครับรวมเลยนะเนื้อเรื่องดีการเล่าเรื่องแย่ไปหน่อยนะครับผมให้ทั้งสิ้นเจ็ดเต็มสิบครับผมถ้าถ้าพูดถึงเอ่อถ้าพูดถึงเลือกคดีนะครับมันพูดถึงเรื่องที่มันเป็นหนังนักสืบอะมันทำดีกว่าเวนส์เดย์อยู่แล้วนะแต่ว่าเวนส์เดย์นี่มันแบบ วันศุกร์มันไม่ใช่หนังนักสืบไงมันเป็นหนังแบบวัยรุ่นนะครับมันไม่ได้เชิงเป็นหนังนักสืบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เ,เรื่องออ gas knife out เนี่ยผมว่ามันดีกว่าวนศ์ไดแน่นอนครับถ้าหาใครที่จะดูหนังนักสืบสนุกสนุกก็ดูเรื่องนี้ได้ครับแต่ผมว่านักสืบเน็ตฟลิกนะที่ดีในปีนี้ถ้าที่ผมได้ดูนะผมว่าอนโนล่าโฮมสนุกสุดที่มันเป็นหนังนักสืบมันก็จะมีเอนโนล่าวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็มี แกสไนท์เอา์นี่ผมว่าเอโ l ล่าโฮมภาค2น่ะดีสุดแล้วที่เป็นหนังนักสืบนะครับอันนี้ก็ดีอันดับ2แต่วันศุกร์นี่มันแบบเอาว่ากันตามตรงนะวันศุกร์มันเป็นหนังนักสืบเกรด B ถ้าถ้าพูดแค่ว่ามันเป็นหนังนักสืบนะมันเป็นหนังนักสืบเกรด B ีนะครับบอกไปก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แนวนักสืบไงมันเลยดูสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอิงแค่แนวนักสืบมาเป็นหนังนักสืบเกรด B ีสำหรับว d นศุกร์นะแต่แกส์ไน h ์เอา์นี่ เรื่องคดีองค์ประกอบมันผมว่าเป็นเกรดเได้เลยนะแต่วิธีการเล่าเรื่องของมันเนี่ยโอ้โห B ลบไปอ่ะประมาณนี้นะครับเจ็บเต็มสิบครับสลับแก๊สนายเอา